สวัสดีครับในคลิปนี้เรียนกันในหัวข้อเทคนิคอินทิเกรตเนี่ยการอินทิเกรตโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย px เป็นพหุนามดีกรี n qx เป็นพหุนามดีกรี m n น้อยกว่า m เนี่ยเศษส่วนของพหุนามตัวนี้เนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันตรรกยะแท้นะครับถ้าพูดถึงฟังก์ชันตรรกยะแท้ดีกรีของตัวบนต้องน้อยกว่าดีกรีของตัวล่างตัวอย่างเช่น fx ตัวเนี้ยข้างบนดีกรี1ข้างล่างดีกรี2 gx ข้างบนดีกรี2ข้างล่างดีกรี3เนี่ย hx ตัวนี้ข้างบนดีกรี2ข้างล่างดีกรี4มันฟังก์ชัน3ตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันตรรกยะแท้การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะแท้โดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะมาดูวิธีทำโดยย่อกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูว่าทำกันยังไงได้บ้างเนี่ยอินทิเกรตเนี่ย x บวก4ส่วน x กำลัง2บวก x ลบ6เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะแล้วก็เอาฟังก์ชันตรรกยะแท้ตัวนี้มาเขียนใหม่เป็นผลบวกของลบ1ส่วน5หารด้วย x บวก3บวกกับ6ส่วน5หารด้วย x ลบ2นะเดิมทางด้านนี้อินทิเกรตไม่ออกนะพอมาทางด้านนี้อินทิเกรตออกแล้วเพราะว่าค่าคงตัวดึงออกไปข้างหน้าอินทิเกรต dx ส่วน x บวก3ก็เป็นล็อก absolute x บวก3อันนี้ก็เหมือนกันนะอินทิเกรต1ส่วน x ลบ2 dx ก็ได้เป็นล็อก absolute x ลบ2บวกค่าคงตัวนะมันเดิมอินทิเกรตไม่ออกนะฟังก์ชันตรรกยะแท้เดิมอินทิเกรตไม่ออกนะพอเขียนใหม่นะเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยอินทิเกรตออกละคำถามนะอันนี้โจทย์นะบรรทัดนี้เนี่ยนะรู้ได้ยังไงว่าตัวหารต้องเป็น x บวก3กับ x ลบ2คำถามที่2รู้ได้ยังไงว่าตัวบนต้องเป็นลบ1ส่วน5ตัวนี้ต้องเป็น6ส่วน5มาดูคำตอบกันนะ x บวก3กับ x ลบ2นะมาจากการแยกตัวประกอบ x กำลัง2บวก x บวก6ก็กลับไปใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบรู้ได้ยังไงว่าตัวเศษต้องเป็นลบ1ส่วน5อันนี้ต้องเป็น6ส่วน5เดิมไม่รู้อ่ะเนี่ยสมมุติแล้วก็แก้สมการหาค่า AB แล้วก็ไปทบทวนมอต้นนะแยกตัวประกอบหารยาวแท้ๆหารยาวแท้สังเคราะห์หารสังเคราะห์แท้ๆไปดูคลิปหมายเลข52กติกาการแยกฟังก์ชันตรรกยะแท้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยทำยังไงเนี่ยเดิมเนี่ยเศษส่วนตัวนี้กลายมาเป็นตัวนี้ใช้ความรู้มอต้นรู้แล้วนะ x บวก3 x ลบ2มาจากการแยกตัวประกอบแยกเป็น2ชิ้นบวกกันเนี่ยใช้ความรู้นักเรียนมอต้นจัดรูปพิชคณิตเนี่ยคลนของการบวกเนี่ยเน้นเลยนะนี่คือพิชคณิตนักเรียนม.ต้นอยากรู้ค่าของ AB เนี่ยมีวิธีหลายวิธีกระจายสูตรเทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้แทนค่าที่เหมาะสมก็ได้เนี่ยเวลาสอบว่าแนะนำวิธีง่ายๆนะแทนค่าที่เหมาะสมเช่น x เป็น2พจน์นี้จะกลายเป็น0ด้านนี้ก็เหลือ6ด้านนี้เหลือ5คูณ bb เท่ากับ6ส่วน5แทนค่าที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ควรจะเป็น x ลบ3พจน์นี้จะได้กลายเป็น0ด้านนี้เหลือ1ด้านนี้ a คูณลบ5ได้ค่า a ละเพราะจากตัวนี้ฟังก์ชันตรรกยะแท้ๆเนี่ยแยกเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ยอินทิเกรตออกกติกาการแยกฟังก์ชันตรรกยะแท้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยกติกาโดยละเอียดให้ไปอ่านในหนังสือแคลคูลัสหน้า346ถึง347อันนี้เป็นคลิปนะก็แนะนำโดยย่อถ้าข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันตรรกยะแท้ก่อนนะดีกรีตัวบนต้องน้อยกว่าตัวล่างอย่างเช่นบรรทัดเนี้ยนะ px ดีกรีนะไม่เกิน4ถ้าตัวล่างมี2วงเล็บนะก็แยกเป็น2พจน์
x ลบ a ข้างบนเป็นค่าคงตัวอันนี้ x ลบ b ข้างบนเป็นค่าคงตัวถ้าข้างล่างมี3วงเล็บก็แยกเป็น3พจน์บวกกันกรณีที่เนี่ย x ลบ a ตัวนี้ยกกำลัง3เนี่ยผลจากการยกกำลัง3เนี่ยจะเกิดเป็น3พจน์นี่ตัวหารคือ x ลบ a กำลัง1 x ลบ a กำลัง2 x ลบ a กำลัง3พอมี x ลบ b ก็มีพจน์ที่4 x ลบ a ข้างบนเป็นค่าคงตัวเนี่ย x ลบ a กำลัง2ข้างบนก็ให้เป็นค่าคงตัวใครจะแถมเป็น a 2 x บวก k 2ได้แต่งานจะยากขึ้นก็แนะนำเลยนะเรียนเบ็ดเสร็จแล้วก็แนะนำตามนี้เลยข้างล่าง x ลบ a ข้างบนค่าคงตัวข้างล่าง x ลบ a กำลัง2ข้างบนค่าคงตัวข้างล่าง x ลบ a กำลัง3เนี่ยถึงแม้กำลัง3ข้างบนก็ค่าคงตัวทำนองเดียวกันเนี่ย x ลบ a อันนี้ x ลบ b กำลัง2แยกเป็น3พจน์อันนี้เนี่ยข้างล่างก็มองซะว่ามี5พจน์กำลัง3กำลัง2แยกเป็นผลบวกทั้งหมด5ตัว x ลบ a กำลัง1 x ลบ a กำลัง2 x ลบ a กำลัง3 x ลบ b x ลบ b กำลัง2ส่วนข้างบนนี้เนี่ยเป็นค่าคงตัวตัวอย่างการแยกฟังก์ชันตรรกะแท้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็ยังไม่บอกที่มาว่าลบ5ไม่ได้มายังไง6ได้มายังไงเนี่ยก็เอาแบบแยกเสร็จแล้วนะถ้าถามว่าอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แยกเป็นเศษส่วนย่อยอินทิเกรตออกละเนี่ยอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เขียนเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยก็อินทิเกรตออกอันนี้ก็เหมือนกันนะข้างล่างมี3พจน์อันนี้ก็แยกเป็นผลบวก3ตัวแล้วก็หาค่าคงตัวเนี่ยข้างล่างกำลัง1กำลัง3ถือว่าทั้งหมดมี3พจน์แยกเป็น3ชิ้นบวกกันดูที่กำลังของพจน์ตัวหาร3 2มีทั้งหมด5พจน์แยกเป็นนะ5พจน์บวกกันเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนวิธีการหาค่าคงตัวว่า3ส่วน2มาได้ยังไง15ส่วน2มาได้ยังไงตอนนี้เน้นเรื่องการแยกเนี่ยเป็นผลบวกย่อยกติกาการแยกฟังก์ชันตรรกะแท้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยกรณีที่ตัวล่างมันเป็นพหุนามดีกรี2เนี่ยเหมือนเดิมนะทางด้านนี้ px ดีกรีไม่เกิน3ตัวนี้ก็ px ดีกรีไม่เกิน4นะตัวนี้ก็ px ดีกรีไม่เกิน5ด้านนี้เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ตัวอย่างแรกเนี่ยถือว่ามี2พจน์คูณกันด้านนี้ก็แยกเป็น2พจน์คูณเนี่ย x ลบ a ข้างล่างดีกรี1ข้างบนเป็นค่าคงตัวข้างล่างเป็นดีกรี2ข้างบนก็เป็นพหุนามดีกรี1กติกาโดยละเอียดไปอ่านในหนังสือหน้า346ถึง347ตอนนี้เป็นการสรุปให้อินทิเกรตเป็นขณะนี้นะตัวอย่างที่2ข้างล่างถือว่ามี3พจน์x ลบ a กำลัง2อันนี้กำลัง1 x ลบ a กำลัง1 x ลบ a กำลัง2อันนี้ x กำลัง2บวก px บวก4ข้างล่างพหุนามดีกรี1ข้างบนเป็นค่าคงตัวข้างล่างนะถ้าคิดโดยรวมนึกว่าเป็นพหุนามดีกรี2แต่ถือว่ามันเป็นการซ้ำเนี่ย x ลบ a กำลัง2ข้างบนเป็นค่าคงตัวก็พอเนี่ยใครสมมุติเป็น a 2 xบวก k 2ไม่ผิดแต่งานจะยากขึ้นสมมุติแค่นี้พอนะข้างล่างพหุนามดีกรี2นะข้างบนพหุนามดีกรี1ตัวอย่างที่3 1พจน์ตัวนี้กำลัง2ก็ถือว่ามี3พจน์คูณกันผลบวกย่อย3ชิ้นบวกกันนะ x ลบ a ข้างบนค่าคงตัวตัวนี้ข้างล่างดีกรี2ข้างบนดีกรี1ตัวนี้ยกกำลัง2แต่ข้างบนก็สมมุติแค่ b2x บวก c2พอแล้วตัวอย่างที่4เนี่ยถือว่าข้างล่างมีทั้งหมด4พจน์กำลัง2กำลัง1กำลัง1แยกเป็นผลบวกย่อยทั้งหมด4ชิ้นบวกกัน x ลบ a ข้างบนค่าคงตัว x ลบ a กำลัง2ข้างบนค่าคงตัว x ลบ d ข้างบนค่าคงตัวแต่ตัวนี้เป็นพหุนามดีกรี2ข้างบนก็เป็นพหุนามดีกรี1ตัวอย่างการแยกฟังก์ชันตรรกะแท้เป็นผลบวกของเศษส่วนย่อย
เนี่ยก็เอาตัวอย่าง4 ตัวเนี่ยนะเป็นแบบฝึกหัดไว้ทำเนี่ยตัวอย่างพร้อมเฉลยแต่มันเน้นหลักการตัวนี้เนี่ยตัวนี้มี2 วงเล็บคูณกัน2 พจน์แยกเป็น2 ชิ้นบวกกันตัวนี้ถือว่ามี3 พจน์แยกเป็น3 พจน์บวกกันตัวนี้ถือว่ามี3 พจน์แยกเป็นผลบวกย่อย3 พจน์บวกกันเนี่ยพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แยกเป็น3 พจน์บวกกันนี่คือผลบวกของเศษส่วนย่อยดูที่ตัวประกอบการคูณของตัวหารการหาค่าคงตัว a b c โดยการเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยตัวอย่างแรกว่า 3x ลบ4หารด้วยเนี่ย x ลบ2คูณ x ลบ3คูณ x บวก4ข้างล่างมี3 ตัวคูณกันก็แยกเป็นผลบวกย่อย3 ตัวถัดไปเนี่ยเน้นเลยนะใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นคอรนอของการบวกเนี่ยแล้วก็จัดรูปส่วนเท่ากันเศษต้องเท่ากันด้านนี้ก็ 3x ลบ4เท่ากับกระจายเนี่ยรวมเทอมสัมประสิทธิ์ x กำลัง2คือสัมประสิทธิ์ x กำลังคือแล้วก็ค่าคงตัวเนี่ยโดยหลักการเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยค่าคงตัวมีค่าเท่ากับลบ4สัมประสิทธิ์ x กำลัง1มีค่าเท่ากับ3สัมประสิทธิ์ x กำลัง2มีค่าเป็น0ได้เป็นระบบสมการ3 ตัวแปร3 สมการใช้ความรู้นักเรียนม.ปลายแมทริกซ์ดีเทอร์มินแนนต์กฎของเครเมอร์โดยรวมก็คือไม่จำเป็นอย่ามาทางนี้นะกระจายรวมเทอมยุ่งยากเสียเวลาการหาผลเฉลยยากมากเสียเวลาเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งคำเตือนไม่จำเป็นอย่าใช้การเทียบสัมประสิทธิ์ให้ใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้นแล้วเราจะหา A B C กันยังไงมาดูต่อการหาค่าคงตัว A B C เนี่ยเลือกแทนค่าที่เหมาะสมโจทย์เดิมเมื่อกี้นี้นะ3 บรรทัดแรกนี่ก็เหมือนเดิมไม่จำเป็นอย่าใช้การกระจายเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยให้ใช้การแทนค่าที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้เลือก x เป็น3ทำให้พจน์นี้กลายเป็น0พจน์นี้กลายเป็น0เนี่ย x เป็น3ก็ด้านนี้ก็3คูณ3ลบ4ตัวนี้0ไปแล้วเห็นไหมก็เหลือ b คูณ1คูณ7พจน์นี้กลายเป็น0ไปแล้ว b ก็เลยมีค่าเป็น5/7แทนค่าที่เหมาะสมในที่นี้อยากให้พจน์นี้กลายเป็น0เราก็เลยเลือก x เป็นลบ4แทนค่า x ไปลบ4แล้วเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ได้ค่า4 4ก็คือลบ8/21แทนค่าที่เหมาะสมเราก็เลือกอีกตัวหนึ่งเลือก x เป็น2พจน์นี้กลายเป็น0พจน์นี้กลายเป็น0เพราะฉะนั้นแทนค่า x เป็น2ด้านนี้ก็แทนค่า3คูณ2ลบ4เนี่ย a คูณลบ6บวก0บวก0ได้ค่า a แล้วการแทนค่าที่เหมาะสมนะจะได้นะผลบวกย่อยเร็วกว่ากระจายสูตรเทียบสัมประสิทธิ์ใช้แมทริกซ์ใช้กฎของเครเมอร์นะการหาค่าคงตัว A B C นะแทนค่าที่เหมาะสมนะในบางครั้งได้ของไม่ครบก็ต้องเอาการเทียบสัมประสิทธิ์มาช่วยนะตัวอย่างเช่น x กำลัง2บวก4หารด้วย x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2บวก3 x บวก9ใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นแยกตัวประกอบใช้ความรู้ที่เรียนในวิชานี้นะมี3พจน์แยกเป็น3บวก3ผลบวกข้างล่างดีกรี1ข้างบนค่าคงตัวข้างล่างดีกรี1ข้างบนค่าคงตัวข้างล่างเนี่ยมีการซ้ำมาจากพจน์นี้ข้างบนก็ค่าคงตัวเฉยๆใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นหาคลนของการบวกจัดรูปพีชคณิตต่อไปใช้เหตุผลว่าส่วนเท่ากันนี่มันส่วนเท่ากันเศษก็ต้องเท่ากันได้สมการนี้ละเน้นอีกทีนะให้แทนค่าที่เหมาะสมก่อนแทนค่าเหมาะสมในที่นี้ x เป็นลบ1พจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0แล้วก็แทนค่า x เป็นลบ1เนี่ยก็ได้เป็นด้านนี้เหลือ5ด้านนี้16 a ได้ค่า a ละ
แทนค่าที่เหมาะสม x เป็น3พจน์นี้จะกลายเป็น0พจน์นี้จะกลายเป็น0มันแทนค่า x เป็น3ละพอแทนค่า x เป็น3ด้านนี้เป็น13ด้านนี้เหลือ4 b 2ได้ b 2ละต่อไปเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยการเทียบสัมประสิทธิ์นั้นน่ะเนี่ยสังเกตดูด้านนี้สัมประสิทธิ์มีค่าเป็น1เห็นไหม x กำลัง2แต่ด้านนี้สัมประสิทธิ์ x กำลัง2มาจากพจน์นี้คือ a มาจากพจน์นี้คือ b 1ตัวนี้ไม่มีพจน์ a 1บวก b 1มีค่าเป็น1อันนี้มาจากการเทียบสัมประสิทธิ์ x กำลัง2 a 1ตัว a เรารู้แล้วเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันแก้สมการได้ b 1เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนค่าที่เหมาะสมก่อนเนี่ยจำเป็นค่อยเทียบสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมการเทียบสัมประสิทธิ์นั้นจะดูสัมประสิทธิ์ x กำลัง2ก็ได้สัมประสิทธิ์ x กำลัง1ก็ได้สัมประสิทธิ์ x กำลัง0หรือค่าคงตัวก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการแยกเป็นผลบวกย่อยเนี่ยจากเดิมฟังก์ชันตรรกะแท้แยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยแทนค่าที่เหมาะสมเนี่ยใช้จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนจำนวนจริงใช้ได้แน่นอนนะจำนวนเชิงซ้อนดูหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะดูว่าครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้ไหมนะอินทิเกรตตัวนี้นะเดิมอินทิเกรตไม่ออกนะเราก็มากระจายสูตรแยกเป็นผลบวกย่อยขณะนี้ถือว่ามี3พจน์ก็แยกเป็นผลบวกย่อย3ตัวบวกใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นคลนการบวกเนี่ยจัดรูปพีชคณิตไม่จำเป็นอย่ากระจายสูตรนะอันนี้ทำให้ดูตามเนื้อหาของการเรียนการสอนไม่จำเป็นอย่าทำแบบนี้นะยุ่งยากมากกระจายสูตรรวมเทอมเทียบสัมประสิทธิ์แก้สมการกฎของเคลเมอร์4ตัวแปร4สมการมันได้แน่นอนหรอกเนี่ยแนะนำให้แทนค่าก่อนนะแล้วค่อยมาเทียบสัมประสิทธิ์บางตัวที่จำเป็นในคำถามเดียวกันนะแนะนำให้ทำแบบนี้ก็คือพอได้สมการนี้แล้วแทนค่าที่เหมาะสมแทนค่า x เป็น2พจน์นี้จะกลายเป็น0พจน์นี้กลายเป็น0ด้านนี้ x เป็น2ก็ได้4ด้านนี้ก็เหลือ5 b ได้ b คือ4ส่วน5แหละแทนค่าที่เหมาะสมเลือกใช้จำนวนเชิงซ้อนด้วยเหตุผลว่าถ้า x เป็นตัว i x กำลัง2คือลบ1พจน์นี้จะกลายเป็น0พจน์นี้จะกลายเป็น0เพราะ x เป็น i ด้านนี้ก็เป็น2บวก i ด้านนี้กระจายไปแล้วนะส่วนจริงส่วนจินตภาพส่วนจริงมีค่าเป็น2ส่วนจินตภาพมีค่าเป็น1แก้สมการหาค่า CD ก็เลือกใช้นะการแทนค่าที่เหมาะสมถ้าใช้เชิงซ้อนได้เราก็ได้ CD มาในคราวเดียวในตัวอย่างนี้นะก็เป็นตัวอย่างสนับสนุนว่าแทนค่าที่เหมาะสมนะถ้าได้ของยังไม่ครบค่อยมาใช้การเทียบสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมตอนนี้เราได้ตัว b ตัว c ตัว d มาแล้วเนี่ยยังขาดตัว a เราก็ดูสัมประสิทธิ์ x กำลัง3ด้านนี้ไม่มีสัมประสิทธิ์ x กำลัง3มีค่าเป็น0สัมประสิทธิ์ x กำลัง3ตัวนี้มาจากไหนบ้างมาจากตัวนี้คูณกันมี x กำลัง3ได้ a มาตัวนึงพจน์นี้ไม่มี x กำลัง3พจน์นี้เนี่ย x กำลัง3สัมประสิทธิ์เป็นตัว4 a เท่ากับลบ c เนี่ย c เรารู้แล้วเนี่ยก็ได้ตัว aเพราะฉะนั้นจากเดิมฟังก์ชันตรรกะแท้แยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยได้แล้วพอแยกได้แล้วก็อินทิเกรตออกมาในคลิปนี้ไม่ได้เน้นอินทิเกรตตัวนี้นะฝึกอินทิเกรตกันเน้นเรื่องการแยกเป็นเศษส่วนย่อยแทนค่าก่อนจำนวนจริงหรือเชิงซ้อนนะถ้ายังได้ของไม่ครบค่อยเทียบสัมประสิทธิ์ถ้าฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรตไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ทำยังไงให้ใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นหารยาวตัวอย่างนี้นะข้างบนเป็นดีกรี5ข้างล่างดีกรี4ยังไม่ใช่ฟังก์ชันตรรกะแท้
ใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นหารยาวเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ล่ะตัวนี้อินทิเกรตออกแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็มาอินทิเกรตเฉพาะ x กำลัง1กับเลข4เนี่ยทั้งของเดิมอินทิเกรตไม่ออกเนี่ยหารยาวก่อนแยกเป็นเศษส่วนย่อยและอินทิเกรตสุดท้ายอินทิเกรตออกละเนี่ยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคอินทิเกรตเนี่ยฟังก์ชันตรรกะแท้แยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยเนี่ยแล้วก็ให้หลักในการแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยแล้วก็คำแนะนำในการหาค่าคงตัว a b c ที่เราสมมุติไว้นะหน้าสุดท้ายละนะ GeoGebra โปรแกรมฟรีอยากแยกเศษส่วนย่อยก็ใช้คำสั่ง partial fraction นะกำหนดสูตร f x ก่อนนะสั่งหาผลบวกของเศษส่วนย่อยของ f ฝากค่าไว้ที่ g นี่แยกเสร็จแล้วในคลิปนี้ก็มีแบบฝึกหัดนะให้ฝึกทำนะย้อนกลับไปดูนั้นในหน้าที่เขียนไว้นะมีเครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณนะเวลาสอบก็แยกเป็นเศษส่วนย่อยระมัดระวังนะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะเทคนิคอินทิเกรตตอนต่อไปสวัสดีครับ